เดินเลาะมาว่ากระติบข้าวเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อให้แม่ผอ.นะคะใครเดินผ่านมาแถวนี้ก็จะโชคดีก็จะโชคดีว่าได้ข้าวมาครูชินวรงผ่านมาพอดีนะแม่บ้านมาทีหลังใครผ่านมาก่อนได้ก่อนนะคะใครผ่านมาก่อนได้ก่อนวันนี้นี่เห็นไหมดูผักแล้วตัวเองถือแม่หนักต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ผัดสะตอไข่เจียวน้ำพริกวันนี้กินให้อร่อยเลยดูนี่ข้าวกล้องเหนียวแล้วข้าวกล้องเต็มกระติบนะคะกินได้10คนเนี่ยอย่างมากที่สุด10นะแต่อิ่มๆเลยจุกๆเลย5คนกินให้อร่อยนะคะโอ้วันนี้หล่อจังเลยวันนี้หล่อจังเลยโชคดีเห็นยายบี้ทีหลังเข้าใจไหมดีนะอันนี้ผ้าฝ้ายย้อมครามของสกลนครนะคะผ้าฝ้ายย้อมครามตอนนี้ยังไม่ให้เป็นรูปร่างก่อนสวยมากเลยลายขอเจ้าฟ้าแล้วเขาก็ใส่ลายโบราณมาอีกแล้วก็ใส่ลายต้นสนมาอีกงามมากเลยทีเดียวอันนี้ย้อมครามแท้ก็จะเป็นสีตุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ท่านรองวราพรผอ.ไปตัดมาแล้วมันใส่ไม่ได้ใส่ครั้งเดียวก็คือลองคือทดลองใส่สวยมากนะคะแล้วเราก็ใส่นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์ก็เลยเอามามอบให้ท่านรองวราพรนะคะเอาไปเอาเข้าอีกหน่อยหนึ่งก็จะใส่ได้นะคะจะเก็บไว้ทำไมล่ะคะเมื่อไม่ได้ใช้อันนี้ทดลองใส่ครั้งเดียวเห็นไหมคะจะสวยมากสวยมากเลยทีเดียวขยับมากล้องก็จะเห็นเนี่ยค่ะนี่คือผ้าย้อมครามของสกลนครอันนี้ย้อมครามแท้ลายขอเจ้าฟ้าลายกำลังฮิตนะคะมอบให้ท่านรองวราพรค่ะ